วัสดีครับชื่อนายทัศลาชื่อเล่นชื่อพีอยู่เอกประวัติศาสตร์ศิลปะคณะประคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับทำเรื่องคติและแนวคิดการสร้างศูนย์กลางจักรวาลในพระอารามหลวงบางแห่งสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 1-4 ครับแรกที่เรื่องหัวข้อนี้เพราะว่าในวิชารีเสิร์ชตอนปี3เทอม2เนาะมันมีให้เราไปหาหัวข้อที่หัวข้อมาใช่ไหมและเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับจิตรกรรมในอุโบสถซึ่งเราก็ไปเห็นภาพศูนย์กลางจักรวาลนี่แหละแล้วมันน่าสนใจเราก็เลยลองเอามาทำดูแต่มันไม่สามารถทำได้เพราะว่าหัวข้อมันตันทำได้แค่เป็นรายงาน 2-3 หน้าแค่นั้นมันก็จบมันก็เลยไม่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นทีสิทธิ์ต่อได้ทีนี้ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ประพัฒน์ก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีสิทธิ์ด้วยเขาก็เลยแนะนำว่าลองทำเกี่ยวกับวัดเลยไหมให้มันใหญ่กว่านี้จะได้มีหัวข้อที่แบบพูดถึงมากขึ้นเราก็เลยโอเคได้ลองไปศึกษาดูพอศึกษาแล้วมันก็น่าสนใจดีโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์นะมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นก็เลยกลายมาเป็นการพัฒนาในหัวข้อทีสิทธิ์ในตอนที่4ครับตัวประเด็นที่เราใช้ศึกษาเนี่ยมันก็ออกมาเป็น3ข้อใหญ่ๆเนาะก็อย่างแรกก็คือมีเรื่องพื้นฐานความคิดเนี่ยแนวคิดต่อศิลปกรรมที่เกิดขึ้นสองก็คือรูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยที่มันมีความหลากหลายมากในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็มาส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องคติแล้วมันเป็นเกี่ยวกับม่านมายาคติที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับส่วนการจักรวาลเนี่ยครับไตรภูมิและจักรวาลที่พิจารณาตรงชื่อเลยคือมันถูกแบ่งเป็น2พาร์ทแน่นอนอยู่แล้วไตรภูมิกับจักรวาลอย่างไตรภูมิเนี่ยมันก็เป็นการกล่าวถึงภูมิทั้ง3ภูมิมีกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิที่อยู่ในพุทธศาสนาเนาะมันก็จะถูกแบ่งเป็นชั้นๆไปไอ้ตัวของไตรภูมิเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังสือเนาะที่เราอ่านเป็นแบบตัวอักษรแต่ทีเนี้ยการที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจและลึกซึ้งถึงไตรภูมิเนี่ยมันก็เลยมีตัวจักรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นภาพเป็นหนังสือให้เราเห็นว่าไตรภูมิเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีชั้นไหนบ้างลักษณะของไตรภูมิจักรวาลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือภาพเดียวกันไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นไตรภูมิจักรวาลทางพุทธศาสนาที่ทำให้เราเนี่ยได้มาศึกษากันถ้าอย่างของในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นเมืองที่เป็นราชธานีที่เกิดขึ้นใหม่มันมีเบสมาจากอยุธยาอยู่แล้วซึ่งในอยุธยาเนี่ยมันก็มีการสร้างไตรภูมิจักรวาลมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแน่นอนเลยว่ามันก็ต้องถูกสืบทอดต่อมาอย่างในสมัยรัตนโกสินทร์ดังนั้นรูปแบบหรือคติเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากแต่มันจะมีรายละเอียดบางดีเทลที่มันถูกสร้างขึ้นมาในสมัยนี้รัตนโกสินทร์เนี่ยโดยเฉพาะที่เห็นชัดเนี่ยก็อยุธยาตอนปลายกันใกล้ๆพระเจ้าประสาททองในวัดชัยวัฒนารามนะมันก็มีการสร้างตัวของสิ่งก่อสร้างประทานเนาะที่อยู่ในวัดอย่างเช่นพระปรางแล้วก็มีเมทิสเมนไรที่รายล้อมอยู่มันก็แสดงให้เห็นความเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่างเดิมเหมือนกันทีนี้พอมันเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมันก็เกิดรูปแบบนี้เหมือนกันแต่คติหรือแนวคิดที่เขาใช้เนี่ยมันก็มีความต่างกันในเรื่องของแบบความเชื่อในตัวกษัตริย์เนาะอย่างเช่นในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องของกษัตริย์เนี่ยเป็นสมมติเทพของพระนารายณ์แต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของกับสมุทรเทพของพระอินทร์ดังนั้นรายละเอียดที่นำมาประดับในตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันและอย่างแบบวัสดุทัศน์ที่ลงไปทำเนี่ยก็มีเรื่องของการประดับประติมากรรมรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยตรงหน้าบันของพระวิหารดังนั้นในการทำเรื่องของศูนย์กลางจักรวาลในทีสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นการศึกษาในหลายมิติของวัดเลยว่ามีทั้งสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นภูเขาหรืองานประดับที่แสดงรายละเอียดของภูเขาดังนั้นตัวของสถาปัตย์เนี่ยมันก็จะไม่ถูกเล่าเรื่องอย่างเดียวมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้ามาเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นศาลาลายอุโบสถหรือวิหารแบบระเบียงโค้ดเนี่ยมันก็แสดงความเป็นศูนย์กลางจักรวาลได้เหมือนกันอยากให้ยกตัวอย่างก็อย่างวัดที่ลงไปทำเนี่ยมี3วัดมีวัดสุทัศน์วัดอรุณแล้วก็วัดบวรนะครับถ้าจะให้เห็นครบทุกองค์ประกอบเนี่ยยกตัวอย่างเป็นวัดสุทัศน์ละกันเพราะว่าโดยตัวของทั้งหมดวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งการวางผังเนี่ยทุกอย่างมันเล่าเรื่องความเป็นศูนย์กลางจักรวาลหมดเลยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เห็นว่าสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงไปจากอยุธยายังไงเริ่มจากพระวิหารเลยละกันที่เป็นองค์ประกอบประธานของวัดตัวเนี้ยมันจะแสดงเห็นภูเขาเนาะเพราะมันตั้งแบบโดดเด่นมากโดยมีตัวของประติมากรรมเป
เป็นพระอินทร์ทรงใช้ระบายเข้ามาเป็นตัวเล่าเรื่องหลักที่ทำให้เห็นว่านี่คือศูนย์กลางของพระอินทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงส่วนตัวของจิตรกรรมภายในเนี่ยถ้าได้เข้าไปดูหรือสังเกตก็จะเห็นว่ามันมีภูเขาอ่ะเพราะเสาแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของป่าหิมพานต์ร่วมด้วยอยู่ในแต่ละเสาแล้วมันก็จะมีอีกองค์ประกอบนึงที่ค่อนข้างสำคัญเป็นเหมือนอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหมด27องค์นั่งล้อมรอบอยู่ในค่าจิตรกรรมของพระวิหารเนี่ยซึ่งถ้าตามคติแล้วเนี่ยอดีตพระเจ้าต้องมี28องค์ถูกแต่ที่เขานับเป็น28เพราะว่าพระประธานที่เป็นพระศรีสักยมุนีเนี่ยก็นับเป็น1ในอดีตพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นอ่ะการใช้คติดังกล่าวเนี่ยมันจึงครบองค์ประกอบทันทีต่อมาก็เป็นเรื่องของศาลาลายที่อยู่ล้อมรอบตัวของพระวิหารเนี่ยทั้งอาจารย์สันติแล้วก็อาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ยก็ให้ความเห็นไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของพระวิชังสี่แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่ามันอาจจะหมายถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาที่เป็นเหมือนศาลาเป็นปราสาทของท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ถ้าเราดูเรื่องตัวของไอตัวของพระวิชังสี่เนี่ยปกติแล้วมันต้องตั้งอยู่นอกเขาสตาบริพันธ์แต่ว่าในที่เนี้ยของวัดสุทัศน์เนี่ยตัวของเขาสตาบริพันธ์เนี่ยมันถูกแสดงผ่านระเบียงคดที่ล้อมรอบพระวิหารอยู่ดังนั้นการที่พระวิชังสี่เนี่ยจะเข้ามาตั้งก็ดูจะขัดไปหน่อยเพราะว่าโตโบสถ์เนี่ยมันแสดงความเป็นพระวิชังสี่แล้วโดยตัวของมันการที่โบสถ์เนี่ยตั้งอยู่ทางใต้มันตรงกับภูรวีในส่วนการจักรวาลที่อยู่ทางทิศใต้เหมือนกันของเขาพระคุณเองแล้วอีกอย่างนึงคือมันอยู่นอกระเบียงคดที่แสดงความเป็นเขาสตาบริพันธ์ดังนั้นตัวของการวางผังเนี่ยมันก็ต้องอย่างเนี่ยมันคือศูนย์การจักรวาลแล้วมันถูกวางตามระบบถ้าอย่าง2วัดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวัดอรุณกับวัดปวรทั้ง2วัดเนี้ยมันมีคติความเป็นศูนย์การจักรวาลเนี่ยถูกสร้างคล้ายๆกันเลยวัดอรุณเนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นภูเขาตั้งขึ้นมาเพราะเขาใช้พลังเนาะก็จะตรงตามคอนเซ็ปต์เลยถ้าเรามองรอบๆของกรุงเราจะเห็นแค่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างประธานของวัดเนาะแต่ว่าที่วัดเนี้ยเขาเลือกที่ใช้พลังที่สูงแล้วก็ตั้งต่างหากเนี่ยแสดงขึ้นมาทําให้เห็นว่าสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังมีความคํานึงถึงเป็นศูนย์การจักรวาลที่ตรงตามรูปแบบก็จะเหมือนกับสมัยในชาติตอนปลายก็เห็นได้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์มีความหลากหลายและหนึ่งต่อมาก็จะเป็นวัดประวรเราจะเห็นว่าเป็นเจดีย์แล้วก็มีซุ้มรอบเจดีย์เป็นสี่ทิศแล้วก็มีปฏิมากรรมสัตว์อยู่ข้างบนถ้าเรามองเผินๆเนี่ยก็คือเป็นศูนย์การจักรวาลเป็นภูเขาเหมือนกันก็แค่มีรูปสัตว์ที่อาจจะหมายถึงประเทศต่างๆในสมัยนั้นที่เขาตีความว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆอยู่หลายรอบซึ่งตรงนี้มันมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านที่กระจายเข้าไปสู่ตะวันตกดังนั้นพอเป็นศูนย์การจักรวาลเดิมๆที่ใช้มาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำให้คนเชื่อได้เหมือนก่อนและคนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันคือศูนย์การจักรวาลที่เขาเคยสร้างมาแล้วดังนั้นตัวผู้นำหรือตัวของกษัตริย์ที่เป็นเจ้าของวัดหรือเป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยก็ต้องมีแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนตามสมัยด้วยดังนั้นวัดเนี้ยมันก็แสดงออกให้เห็นว่าตัวประติมากรรมกับตัวเจดีย์ที่มันค่อนข้างจะคอนฟลิกต์กันเนาะหรือว่ามีความแตกต่างกันอยู่อ่ะมันก็ทำให้เห็นลงตัวว่าศูนย์การจักรวาลเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วหมายถึงแบบว่าเป็นศูนย์การจักรวาลที่เป็นจักรวาลของโลกด้วยซ้ำถ้าอย่างพูดถึงวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เราเห็นว่ารัชกาลที่1เนี่ยยังเป็นเชื้อสายของอยุธยามามันก็จะมีติดเรื่องของความเป็นศูนย์กลางจักรวาลสมัยนั้นแล้วก็หมายถึงการสร้างตัวตนด้วยเพราะว่าแผ่นดินใหม่รัชธานีใหม่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ใหม่มันก็จะให้แสดงให้เห็นถึงว่าศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยมันยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนมากมันจะยังคงเป็นแบบอยุธยาอยู่เหมือนเป็นการสร้างความทรงจําให้กับคนด้วยครับว่าแน่นอนมันจะเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่นะมันจะเป็นแบบเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่อยู่พื้นที่ใหม่พอมาในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแนวคิดมากขึ้นจากรัชกาลที่1เพราะว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขาเข้ามาทําเรื่องของศูนย์กลางจักรวาลอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยก็มาทําต่อเลยพอมาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลแบบเดียวกับรัชกาลที่1เลยจะมีแนวคิดเดียวกันชุดเดียวกันเซตเดียวกันหมดเลยเพราะถ้าอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นวัดเดียวก็จริงแต่ถูกสร้างมาใน3รัชสมัยเลยตั้งแต่1 2และ3มันถูกทําให้สมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่3ด้วยซ้ําไปดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าศูนย์กลางจักรวาลที่ออกมาในรูปแบบเนี้ยมันไม่ได้แตกต่างมากจากคติสมัยอยุธยาเลยดังนั้นพอมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยเราจะเห็นและค่อนข้างชัดเลยถึงความเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกเนี่ยที่ค่อนข้างเริ่มแบบจะหลั่งไหลเข้ามาเนาะทําให้เกิดการแบบพลิกผันว่าศูนย์กลางจักรวาลแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่กําลังเข้ามาดังนั้นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางจักรวาลด้วยแล้วก็พยายามจะเอาตะวันตกเข้ามาผสมด้วยเพื่อให้มันทันกับยุคสมัยเนี่ยมันจึงเกิดเป็นรูปแบบของเจดีย์ประธานวัดประวรที่แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางจักรวาลแบบเก่าโดยมีเรื่องของตะวันตกที่เป็นแบบใหม่เนี่ยเข้ามาผสมด้วยตัวนี้มันจึงเป็นเหมือนคีย์กุญแจที่เปิดไปสู่ยุคสมัยใหม่นะครับเป็นจักรวาลแบบใหม่มากขึ้นซึ่งต่างจากสมัยแค่1 2และ3ที่ทำตามแบบจารีตมาถ้าอยาก
ปสรรคในการทำงานเนี่ยที่เจอก็เป็นเงื่อนไขที่มันจำเป็นแล้วอย่างโควิด-19ทำให้วัดหลายๆวัดเนี่ยปิดโดยเฉพาะวัดที่เป็นอารามหลวงเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลหรือถ่ายรูปในส่วนที่จำเป็นได้อันที่สองก็คือเรื่องของสภาพอากาศช่วงนั้นฝนตกทำให้เราไม่สามารถแบบไปถือกล้องถ่ายอะไรเงี้ยได้ก็โดนรับฝนซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เราแบบไม่สามารถไปบังคับมันได้ครับเราก็ต้องหาทางแบบนะไปดูรูปจากเน็ตก่อนไปดูก่อนว่าช่วงที่เราจะถ่ายเนี่ยมันเป็นตรงไหนถ้ามันเปิดอีกครั้งนึงเราก็ได้แบบเข้าไปได้แบบทันทีเก็บข้อมูลส่วนที่เราได้ทันทีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คืออาจารย์ประพัฒน์ชูวิเชียรนะครับอาจารย์ช่วยในหลายๆเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ปรับหัวข้อทีสิทธิ์ให้มันเข้าที่การช่วยดูเรื่องขอบเขตซึ่งตรงนี้พี่ค่อนข้างมีปัญหาเลยเพราะว่าพอมันเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องหยิบจับตรงไหนบ้างเนี่ยก็เลยไปปรึกษาอาจารย์เขาก็แนะนำมาค่อนข้างดีว่าให้ทำ 2-3 วัดเป็นตัวอย่างเลยซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากอาจารย์เขาก็ค่อนข้างซัพพอร์ตในเรื่องนี้ดีในภาพประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยค่อนข้างวิชาเรียนที่น่าสนใจเยอะมากผมค่อนข้างที่จะชอบวิชาที่ออกภาคสนามเพราะว่าเป็นคนชอบเดินทางตัวออกภาคสนามเนี่ยมันมี2แบบใหญ่ๆก็ให้อย่างแรกที่เราคุ้นเคยก็คือการไปออกภาคสนามตามวัดตามโบราณสถานอะไรเงี้ยที่เป็นของตะวันออกตรงเนี้ยค่อนข้างสนุกเลยที่แบบได้ออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอสิ่งต่างๆที่เราอาจจะเคยเห็นมันแล้วแต่เราไม่รู้ความหมายแท้จริงของมันเลยกับอีกอย่างนึงคือของฝั่งที่เป็นวิชาเกี่ยวกับภาคตะวันตกก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมมากอย่างวิชา Museum and Gallery แล้วก็ที่อาจารย์เนี่ยพาออกไปดูแกลเลอรี่ต่างๆในกรุงเทพอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกใหม่เหมือนกันซึ่งถ้ามองมาเนี่ยเราเห็นว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตอนออกเนาะมันมีตะวันตกด้วยซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจมันทำให้เราเห็นหลายมุมมองทั้งแบบท่าโบราณสถานกับความใหม่ที่เป็นแกลเลอรี่ที่เข้าไปเดินดูภาพงานศิลปะเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญมากๆในการเปิดประสบการณ์ที่เราจะไปทำงานสายอาชีพนั้นๆต่อที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2แบบอยากให้ลองเข้ามาเปิดหลักสูตรดูก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันมีในหลักสูตรไหมแล้วก็ลองศึกษาดูก่อนว่าตัวหลักสูตรที่เราสนใจเนี่ยมันตรงกับที่เราแบบอยากจะเจอหรือเปล่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับศิลปะในแขนงต่างๆเลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการวาดรูปโดยตรงอาจจะหมายถึงการเรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ลงพื้นที่จริงๆไปดูของจริงแบบนี้ครับIG นะครับ kizuke_ให้ผู้ชมทางการติดตามนะครับ